พืชผลต่างๆนะครับเมื่อเช้านี้ตามข่าวอยู่ราคายางพาราก็ขึ้นนะกิโลกรัมละ74บาทเห็นบอกว่าล่าสุดราคาอ้อยก็ดีอีกแล้วใช่ไหมฮะซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะโดยในวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการเห็นชอบกับการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายนะคะในฤดูการผลิต2565/2566ค่ะเป็นรายเขตนะพิจารณาเป็นรายเขต9เขตด้วยกันนะคะโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศค่ะสำหรับอัตราแรกนะคะก็คืออัตราอยู่ที่ 1,197.53 บาทต่อตันอ้อยนะคะณระดับความหวานที่10 CCS นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงในอัตราเท่ากับ 71.85 บาทต่อ1หน่วย CCS ค่ะสำหรับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายนะคะเท่ากับ 513.23 ต่อตันอ้อยนั่นเองค่ะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะฮะก็ยังมีการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต่ำฤดูการผลิตปี2566ถึง2567ทั้ง9เขตนะฮะโดยคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศดังต่อไปนี้เลยนะฮะก็คืออัตรา 1,420 บาทต่อตันอ้อยณระดับความหวานที่10 CCS 2นะครับหรือเท่ากับร้อยละ 91.43 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศนะฮะก็เท่ากับประมาณ 1,674.64 สตางค์นะครับต่อตันอ้อยนี่นะฮะแล้วก็อัตราขึ้นลงของราคาอ้อยก็เท่ากับ85บาท20สตางค์ต่อ1หน่วย CCS นี่นะฮะแล้วก็มีผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต่ำเท่ากับ608บาท57สตางค์ต่อตันอ้อยค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกษตรกรชาวสวนชาวไร่อ้อยนะคะยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวชื่นใจนะเพราะว่าในความบักบั่นในการที่จะปลูกอ้อยขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องลงทุนในลงทุนค่อนข้างเยอะด้วยนะคะไม่ว่าจะน้ำปุ๋ยเองต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้ขึ้นราคาข้าวอ้อยให้แล้วนะคะนี่มีราคาข้าวราคายางพาราราคาน้ำมันปาล์มนะครับนี่ก็ล่าสุดก็เป็นราคาอ้อยก็ชาวอ้อยนะครับก็ยิ้มหวานหวานเหมือนน้ำตาลอ้อยนี่นะฮะอร่อยนะถูกต้องนะคะเงินเต็ม